สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเลชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลจะพาทุกท่านมาทำเมนูราดหน้าหมูหมักทำเองได้ง่ายๆแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันก่อนหมูเนี่ยใช้ทั้งหมด1กิโลใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนแกงนะคะจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่ใช้ทั้งหมด2ฟองค่ะหมู1โลเนี่ยแค่เลยใช้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆหมักเก็บไว้ทำอย่างอื่นด้วยเนาะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ทั้งหมด3ช้อนช้อนก็เป็นช้อนแกงเหมือนเดิมนะคะตามด้วยน้ำมันหอย3ช้อนปริมาณเท่ากับซีอิ๊วขาวเลยค่ะจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนนะคะเดี๋ยวแค่เล็กก็จะทำการสวมถุงมือแล้วก็ขยำนวดส่วนผสมให้เข้ากันสักประมาณ 5-10 นาทีค่ะแล้วก็ตั้งพักไว้นะคะถัดไปผักที่เราจะใส่ราดหน้าก็เป็นคะน้าค่ะคะน้าถ้ามันต้นใหญ่ตรงโคนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการปอกเปลือกก่อนนะคะและให้เราทำการหั่นจากนั้นให้เราตั้งน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเริ่มเดือดก็นำคะน้าที่เราหั่นเมื่อครั้งต้นนี้ลงไปลวกได้เลยใช้ระยะเวลาในการลวก 1-2 นาทีให้คะน้าสุกนะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำราดหน้ากันเลยนำกระทะมาตั้งไฟใส่น้ำมันพืชเปิดไฟให้น้ำมันร้อนได้เลยเมื่อน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมนะคะลงไปผัดให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมได้เลยค่ะเมื่อกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำลงไปปริมาณน้ำเนี่ยใส่ให้เยอะได้เลยกับปริมาณราดหน้าที่เราจะทำเนาะเมื่อใส่น้ำลงไปเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้จนน้ำเริ่มเดือดค่ะหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดนะคะหมูที่เราหมักไว้ก็ได้ที่แล้วใส่หมูหมักลงไปได้เลยค่ะหมูที่แค่เลยหมักไว้ข้างต้นที่บอกเนี่ยเป็น1กิโลแค่เลยใส่ไม่หมดนะคะใส่สักประมาณ400-500กรัมค่ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งต้มให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่น้ำเดือดค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้หมูก็สุกแล้วเนาะถัดไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักคะน้าที่เราลวกไว้เมื่อครั้งต้นลงไปได้เลยคนผสมให้เข้ากันนะคะยังไม่ทานเสร็จเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะดูสิคะจากนั้นก็จะเป็นแป้งมันละลายน้ำค่อยๆทยอยใส่แป้งมันลงไปนะคะแล้วก็ทำการคนดูให้ได้ความเหนียวตามชอบบางท่านก็ชอบให้มันเหนียวมากบางท่านก็ชอบที่มันเหนียวไม่มากนะคะตามสะดวกตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปก่อนเลยจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวแคเลก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงเมื่อสักครู่ใส่น้อยไปเนาะค่ะสุกแล้วนะคะราดหน้าของเราส่วนที่เหลือก็ให้เพื่อนๆทำการชิมรสชาติให้ได้ตามชอบเสร็จเรียบร้อยค่ะราดหน้าหมูหมักสูตรนี้กลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยด้วยถ้าใครมีฝีมือเปิดร้านอาหารเนี่ยเอาสูตรนี้ไปทำขายได้เลยนะคะถัดไปเป็นขั้นตอนของการเตรียมเส้นก็จะใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะฉีกเส้นใหญ่ออกให้เป็นเส้นแผ่นๆแบบนี้จากนั้นค่ะก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปทำการคลุกเคล้านะคะให้ได้สีตามชอบได้เลยถ้าหากว่าสีมันจืดไปแล้วก็ทยอยใส่ซีอิ๊วดำทีละนิดแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้ได้สีตามชอบจากนั้นก็นำไปผัดในกระทะด้วยไฟอ่อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเส้นใหญ่ที่เราจะเอาไว้ทานกับราดหน้ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะราดหน้าหมูหมักค่ะราดหน้าหมูหมักเส้นใหญ่เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะ